ับสนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนครับช่วงนี้บรรยากาศการลงทุนดูไม่ค่อยสดใสนะครับไฟสงครามกำลังที่จะร้อนระอุขึ้นมานะครับก็ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงดังนั้นการกระจายการลงทุนเนี่ยมีการลงทุนในหลายสินทรัพย์เองก็น่าสนใจดีนะครับเป็นการป้องกันความเสี่ยงหุ้นกู้เองก็ถือว่าน่าลงทุนเหมือนกันนะครับในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยขาลงแบบนี้ถือว่าเป็นการล็อกเรื่องของอัตราดอกเบี้ยวันนี้เรามี1บริษัทนะครับที่เขาเตรียมที่จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่คือบริษัท TPI โพลีนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกันกับคุณดุษณีเกียวปฏินนท์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ TPI โพลีนคุณดุษณีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับถ้าพูดถึงภาพของการลงทุนก่อนละกันนะครับภาพใหญ่เองมองว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นทั่วโลกจะเป็นยังไงบ้างฮะต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆนะคะเราเริ่มรับน้องกันมาตั้งแต่ต้นปี เราก็มีข่าวเรื่องรบเรื่องนู่นนั่นนี่นะคะ ตอนว่าจากปีที่แล้วที่เป็นอเมริกากับตัวทางด้านจีนตอนนี้ก็มีอิหร่านเข้ามาละแต่ยังไงก็นะคะโดยหลักการแล้วเนี่ยเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าโนดิชูคือเป็นเรื่องนานละค่ะก็คิดว่าตัวนี้คงไปต่อนะคะคือคงมีต่ออาจจะแต่ว่าคำว่าตรงที่ต้องบอกว่ามันในแง่ของการรบเนี่ยคงไม่ยืดเยื้อแต่ว่าในแง่ของความพันธุ์ของเขาคงยังมีต่อไปเรื่อยๆทีนี้พอมามองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปีนี้เราก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะมีหลายคนบอกว่าช่วงปีนี้ไม่ค่อยสวยงามก็เลยคิดว่าปีนี้การจับพอร์ตสำคัญที่สุดสำคัญกว่าทุกปีเลยนะคะปีนี้เราต้องดูจริงๆค่ะค่ะมาดูพื้นฐานของ TPI โพลีนกันหน่อยค่ะให้คุณดุษฎีช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะคือต้องบอกว่า TPI โพลีนเนี่ยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าเขาทำปูนซีเมนต์แต่หลายคนอาจจะลืมไปว่าตอนปัจจุบันนี้เขามีโรงไฟฟ้าด้วยอยู่ under ที่จะอยู่ภายใต้ของ CIDP ตัวนี้ถือหุ้นอยู่ 70% ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งรายได้ที่ทำให้เขาได้รายได้นี่มันสม่ำเสมอต้องบอกว่าตัวบริษัทนี้ทาง Fitch Rating เนี่ยนะคะเขาให้ Rating อยู่ที่ 3B บวกคือ Investment Grade นะคะแล้วก็มี Positive Outlook ค่ะค่ะครับแล้วตัวรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้นะครับเสนอขายเท่าไรแล้วก็ตัวอัตราดอกเบี้ยนี่เป็นยังไงบ้างฮะตัวนี้นะคะมันคือเรามีขายทั้งหมดเนี่ยนะคะคือ 3,000 ล้านบวกอีกเคอร์บกรีนชูคือสำรอง 3,000 ล้านกรณีที่มีการโอเวอร์บุ๊กอะค่ะแต่ทีนี้เราคิดว่าเราจะประมาณอยู่ที่ 3,000 ล้านนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.5% ครับอยู่ที่อายุอยู่ที่3ปีมีอยู่รุ่นเดียวนะคะปีนี้3ปีค่ะ 3.5% 3ปีนะครับขายนี่ให้ขายให้กับนักทุนกลุ่มไหนบ้างครับตอนนี้ขายให้นักลงทุนทั่วไปนักลงทุนสถาบันค่ะแล้วว่าพับเบกออฟฟิริงขายได้ทุกคนเลยค่ะค่ะรายละเอียดของระยะเวลาในการถ่ายถอนก็คือ3ปีนะคะใช่ค่ะค่ะเสนอขายเมื่อไหร่ครับค่ะเสนอขายวันจันทร์นี้ละค่ะ13-15ค่ะจันทร์หน้าวัตถุประสงค์ของการนำเงินกู้เหล่านี้จะไปทำอะไรบ้างคะตัว TDI เนี่ยนะคะเขาจะมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดปีในเดือนนี้เหมือนกันค่ะประมาณ 3,000 ค่ะถ้าหากว่ามีเงินเกินเนี่ยนะคะเขาจะไปลงทุนต่อในแง่ของตัวในแง่ของตัวไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตปูนซีเมนต์ของเขาที่เขาทำนะคะแล้วก็จะเก็บได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแต่แม็กซิมัมตัวนี้คือถ้าจะเกินเนี่ยก็ไม่เกินอีก 3,000 ก็คือ 3,000 หรือ 3,000 ค่ะค่ะครับสำหรับผู้ที่สนใจเองจะไปจองซื้อได้ที่ไหนบ้างครับที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขานะคะ ถ้าหากว่าสนใจเนี่ยโทรมาเช็คได้เลยนะคะว่าอะไรละเอียดเป็นยังไงถ้าเป็นคอนดิชันอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถโทรมาได้ที่คอลเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยนะคะได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็โดดเดินได้เลยที่สาขาเราหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ของเราคือ026267777ค่ะ626777นะคะค่ะขั้นต่ำซื้อเนี่ยที่ 100,000 บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัวฟูลทวีของ 100,000 ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้อยากให้จับถอนจริงๆค่ะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะการเมืองภาวะตลาดในโลกเนี่ยนะค่อนข้างจะผันผวนมากอยากให้ดันในแง่ของการลงทุนค่ะค่ะครับแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณดุษณีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหุ้นกู้ครั้งนี้ของ TPI โพลีนมูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาทแบ่งเป็นจำนวนเสนอขาย 3,000 ล้านบาทและจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,000 ล้านบาทอายุ3ปี
ครบกำหนดถ่ายถอนก็คือปี2566นะคะดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปีและขณะเดียวกันก็มีการชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้อีกด้วยค่ะผู้ที่สนใจเองก็ไปติดต่อที่ธนาคาร CMB ไทยได้ทุกสาขานะครับ 13-15 มกราคมนี้นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับ Newsroom ห้องข่าวเศรษฐกิจแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีครับ